ปิดตลาดซัมเมอร์พรีเมียร์ลีกยอดซื้อทุกสถิติอีกเชลซีแชมป์จอมทุ่มพรีเมียร์ลีกปิดตลาดนักเตะรอบซัมเมอร์2023เรียบร้อยแล้วยอดตัวเลขการซื้อสูงจนทำลายสถิติกันอีกครั้งเชลซีซิลแชมป์จอมทุ่มเงินไปครองพรีเมียร์ลีกอังกฤษสิ้นสุดเวลาตลาดนักเตะช่วงซัมเมอร์ปี2023ไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อเวลา 23:00 นของวันที่1 กันยายนตรงกับเวลาไทย5:00 นเข้าสู่เช้าวันที่2 กันยายนซึ่งตัวเลขการซื้อขายมียอดสูงจนทำลายสถิติกันอีกครั้งโดยบริษัทการเงินชื่อดังอย่างดีลอยเผยว่า20สโมสรในพรีเมียร์ลีกมียอดใช้จ่ายในการซื้อนักเตะใหม่รวมกันสูงถึง 2,440ล้านปอนด์ทุบสถิติสูงสุดเดิมของซัมเมอร์ปี2022ซึ่งหนนั้นยอดซื้อนักเตะรวม 1,920 ล้านปอนด์นอกจากนี้ยอดการซื้อนักเตะดังกล่าวของพรีเมียร์ลีกยังสูงถึง 48% เมื่อนับรวมยอดในหมู่5ลีกใหญ่ยุโรปได้แก่พรีเมียร์ลีกลาลีกาสเปนเซเรียอาอิตาลีบุนเดสลีกาเยอรมนีและลีกเอิงฝรั่งเศสสโมสรที่จ่ายเงินสูงสุดในซัมเมอร์นี้สิงโตน้ำเงินครามเชลซีหมดเงินไปมากถึง 434.5 ล้านปอนด์แลกกับนักเตะใหม่10รายซึ่งกลายเป็นสถิติสูงสุดใหม่ของยุโรปด้วยทำลายสถิติเดิมของราชันชุดขาวเรอัลมาดริดแห่งลาลีกาที่เคยหมดเงินไป292ล้านปอนด์เมื่อปี2019อันดับ2แมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่แล้วซัมเมอร์นี้หมดเงินไป 216.3 ล้านปอนด์ส่วนทีมอื่นที่น่าสนใจท็อตแนมฮอตสเปอร์212.3 ล้านปอนด์อาร์เซนอล208ล้านปอนด์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด183.5ล้านปอนด์ลิเวอร์พูล165.4ล้านปอนด์ด้านทีมที่จ่ายเงินไปน้อยสุดคือน้องใหม่อย่างลูตันทาว 9.5 ล้านปอนด์นอกจากนี้ยังมีบางทีมที่ใช้เงินไปไม่เกิน50ล้านปอนด์ได้แก่เอฟเวอร์ตัน 38.7 ล้านปอนด์เบอร์นลีย์ 48.6 ล้านปอนด์และคริสตัลพาเลส 50 ล้านปอนด์นักเตะที่ราคาสูงสุดของพรีเมียร์ลีกในซัมเมอร์นี้มอยเซสไคเซโดซึ่งเชลซีซื้อจากไบรตันด้วยราคา100ล้านปอนด์พ่วงเงื่อนไขเงินส่วนเสริม15ล้านปอนด์ขณะที่เดคลายไรส์ถูกอาร์เซนอลซื้อจากเวสต์แฮมยูไนเต็ด100ล้านปอนด์พ่วงเงื่อนไขเงินส่วนเสริม5ล้านปอนด์ขณะที่ในวันสุดท้ายของตลาดก็มีการเคลื่อนไหวอย่างคึกคักเฉพาะวันนี้วันเดียวพรีเมียร์ลีกก็มีการใช้จ่ายสูงถึง255ล้านปอนด์คนที่ค่าตัวแพงสุดในวันปิดตลาดคือมาเตอุสนูเนสซึ่งแมนซิตี้ซื้อจากวูแฮมตันวันเดอร์เรอร์55ล้านปอนด์ส่วนคนย้ายในวันปิดตลาดที่น่าสนใจรายอื่นโคพาวเมอร์ย้ายไปเชลซี40ล้านปอนด์เบรนแนนจอห์นสันสเปอร์45ล้านปอนด์ไรอันกราเฟนแบกลิเวอร์พูล 34.3 ล้านปอนด์อเล็กซ์อีโวบีฟูแลม22ล้านปอนด์เอาตายบายินดีแมนยูไนเต็ด 4.5 ล้านปอนด์โซฟียานอัมราบัตยืมตัวเซคิโอเรกิลอนแมนยูไนเต็ดยืมตัวรอบโฮดิ้งคริสตัลพาเลส4ล้านปอนด์คันล่ำฮัตสันโอดอยนอตติงแฮมฟอเรสต์3ล้านปอนด์อันซูฟาติไบรตันยืมตัวสุภาโชคเสียดายชวดทำแฮตทริกในเจลีกเผยมั่นใจมากขึ้นก่อนลุยคิงคัพส
ุภโชคสารชาติแนวรุกทีมชาติไทยของสโมสรคอนซาโดเลซัปโปโรรับเสียดายที่ทวดทำแฮตทริกในการแข่งขันเจลีกหลังเจ้าตัวเหมาคนเดียว2ลูกพาทีมถล่มกัมบะโอซาก้า 4-0 พร้อมเผยมีความมั่นใจมากขึ้นก่อนสู้ศึกคิงคัพโดยสุภโชคยังทำผลงานได้ร้อนแรงต่อเนื่องหลังยิงคนเดียว2ประตูในนาที13และ59พาคอนซาโดเลซัปโปโรเปิดสนามซัปโปโรโดมถล่มกัมบะโอซาก้า 4-0 ฟุตบอลเจลีก1ญี่ปุ่นเมื่อวันที่2กันยายนจากผลที่เกิดขึ้นทบให้ซัปโปโรมีเพิ่มเป็น32คะแนนจาก26นัดอยู่อันดับ12ตารางนอกจากนั้นยังเป็นการหยุดสถิติไม่ชนะ10นัดรวดลงขณะที่เช็คทำสถิติยิงเพิ่มในลีกฤดูกาลนี้เป็น6ประตูและหากนับรวมทุกรายการเจ้าตัวทำไปแล้ว8ประตูนอกจากนั้นเขายังเป็นนักเตะคนแรกที่ยิงประตูต่อเนื่องในเจลีกติดต่อกันมากที่สุดถึง2นัดใน1ฤดูกาลหลังเกมสุภโชคซึ่งคว้ารางMVPในเกมนี้ไปครองให้สัมภาษณ์ว่าเสียดายที่ทวดทำแฮตทริกในเกมนี้ดีใจมากครับที่วันนี้ยิงประตูได้และทีมปล.กลอดหลังไม่ชนะในรอบหลายเกม10เกมถือว่าเป็นวันที่ดีมีความสุขและทุกคนก็เล่นได้ดีมากครับวันนี้การยิงลูกแรกเป็นลูกที่เหมือนกับเป็นมุมที่ถนัดอยู่แล้วแต่ก็โชคดีที่เหมือนยิงแล้วบอลตกแล้วผู้รักษาประตูเหมือนกะจังหวะผิดส่วนลูกสองก็วิ่งเข้าเขตโทษตามปกติตามที่โค้ชมิชามิไฮโลเปโตรวิชสั่งส่วนเรื่องทำแฮตทริกผมก็มีแอบคิดนิดหน่อยคิดว่าโค้ชน่าจะเก็บเราไว้ในเกมจนจบโดนเปลี่ยนตัวออกนาที84นอกจากนั้นดาวเตะวัย25ปียังพูดถึงเรื่องความมั่นใจก่อนจะกลับไปช่วยทัพช้างศึกลุยการแข่งขันคิงคัพครั้งที่49ตอนนี้ผมก็มีความมั่นใจมากขึ้นก่อนจะกลับไปช่วยทีมชาติซึ่งเป้าหมายคือการพาทีมคว้าแชมป์เท่านั้นส่วนเรื่องของสโมสรก็เสียดายนิดหน่อยที่จะต้องช่วยทีมไป2แมตช์หลังจากนี้แต่เชื่อว่าเพื่อนร่วมทีมจะผ่านไปได้กระทบทีมโค้ชด่วนแจงดราม่าคลิปซ้อมแผนตบสาวไทยหลุดโค้ชด่วนดนัยศรีวัฒน์เมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแจงดราม่าคลิปซ้อมแผนการเล่นตบสาวไทยหลุดย้ำกระทบทีมต้องระวังความเคลื่อนไหวการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023ครั้งที่22ระหว่างวันที่30สิงหาคมถึงวันที่6กันยายน2566ที่สนามชาติชายฮอลและ MCC ฮอลเดอะมอลล์โคราชจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเดินทางมาถึงการแข่งขันในรอบที่2โดยทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับเกาหลีใต้เวียดนามและออสเตรเลียซึ่งทีมตบสาวไทยมีคิวลงสนามพบกับเกาหลีใต้ในวันที่3กันยายน66ที่สนามชาติชายฮอลเวลา15นาฬิกาล่าสุดเมื่อวันที่2กันยายน2566โค้ชด่วนดนัยศรีวัฒน์เมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนำลูกทีมลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนามชาติชายฮอลโดยใช้เวลาฝึกซ้อมราว1ชั่วโมง30นาทีก่อนจะปล่อยให้นักกีฬาพักผ่อนหลังเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมโค้ชด่วนเปิดเผยว่าวันนี้เราได้กลับมาทบทวนก่อนจะลงสนามในวันพรุ่งนี้วันที่3กันยายน66รวมไปถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดจากเกมในรอบแรกเพื่อให้พร้อมสำหรับการเจอเกาหลีใต้ซึ่งมองว่าไม่ง่ายเนื่องจากเกาหลีใต้เป็นทีมที่แข่งขันอยู่ในระดับเนชั่นลีกอยู่แล้วนักกีฬาเขามีประสบการณ์ในการเล่นในช่วงแรกอาจจะเป็นเรื่องของการรวมตัวกันยังไม่ลงตัวซึ่งวิธีการเล่นเขาคงเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไม่มากเขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆส่วนเราก็ต้องมาเน้นทีมเราเน้นระบบการเล่นของเราเล่นให้ได้ตามแผนที่วางเอาไว้
ทำงานให้หนักขึ้นและพร้อมสำหรับการแข่งขันผู้สื่อข่าวถือถึงประเด็นคลิปซ้อมแผนของทีมชาติไทยหลุดไปในโลกโซเชียลโค้ชด่านกล่าวว่าจริงๆเรื่องนี้เราพยายามที่จะควบคุมเนื่องจากในการซ้อมแต่ละทีมก็คงต้องเป็นความลับของเขาไม่ควรที่จะนำสิ่งต่างๆซึ่งเทคติคในการเล่นของทีมออกไปก่อนแข่งขันเพราะว่าคู่แข่งเขาก็ดูอยู่เป็นเรื่องปกติซึ่งถ้าเราเห็นเราก็คงจะนำมาประเมินว่าเราเตรียมอะไรอยู่เช่นกันสิ่งสำคัญที่สุดก็ควรที่จะรู้ว่าช่วงในการแข่งขันจะต้องทำอย่างไรควรให้เกียรติกันในเรื่องของการทำงานด้วยชมพู่พรพันธ์เกิดปราศเซตเตอร์ทีมชาติไทยกล่าวว่าวันนี้การซ้อมเป็นไปด้วยดีเราทำการบ้านกันมาอย่างหนักมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในรอบที่2ส่วนการเจอเกาหลีใต้เป็นเกมที่จะประมาทไม่ได้ต้องเล่นให้ละเอียดนำสิ่งที่ได้ซ้อมในวันนี้ไปใช้ซึ่งเกาหลีใต้ชุดนี้มีจุดเด่นที่บอลเสิร์ฟและบอลที่ต้องเล่นกันยาวๆและบางจังหวะก็มีหนักด้วยดังนั้นเราต้องเล่นละเอียดตั้งแต่บอลแรกบล็อกให้ได้และเมื่อจะรุกก็ต้องเด็ดขาดด้านโมเมธนัชชาสุขสดกล่าวว่าก่อนเจอกับเกาหลีใต้เรามีการประชุมวางแผนการเล่นอย่างดีเรียนรู้เขาเรียนรู้เราไม่ประมาทและทำให้ดีที่สุดก็ฝากแฟนๆเข้ามาเชียร์ให้กำลังใจกันมากๆชุดก็สวยซะด้วยชัชชุออนเผยความรู้สึกหลังย้ายเล่นลีกญี่ปุ่นสำหรับโปรแกรมทีมตบสาวไทยจะลงสนามนัดแรกพบกับเกาหลีใต้รองแชมป์กลุ่ม C ในวันที่3กันยายนนี้เวลา15 นาฬิกาที่สนามชาติชายฮอนจังหวัดนครราชสีมา